นี้ไม่ได้ทำอาหารนะคะหมดแต่ยุ่งเพราะวันนี้มางานแจกเฟสติวัลนะคะอาหารอร่อยทุกร้านเลยเราไม่ต้องทำกินเองไม่ต้องทำให้ใครดูเราไปดูคนอื่นเขาทำแล้วไปดูซิว่าเขากินอะไรกันถึงอร่อยรับรองอร่อยทุกร้านขอบอกว่าอร่อยเวอร์แล้วเราไปดูเลยนะคะว่ามีร้านอะไรอร่อยเด็ดๆเจอเลยค่ะหอยค่ะหอยไม่ได้หอยธรรมดานะคะมีหลายหอยด้วยหอยเล็กหอยใหญ่อันนี้ตอนเด็กๆผมบอกเลยว่าชอบมากเลยแม่ขายหอยทอดก็ตัวเองจะเอาเงินไปซื้อหอยนี่นะอันนี้ร้านอะไรเอ่ย3 ลูก 100 ปีอะไรว่า3 ลูก 100 ปีปูหรือเปล่าลูกมะนาวไปดูว่าอะไรมันคือ3 ลูก 100 ปีกันนี่เลยสงสัยจะเป็นไอ้นี่มั้งเขาเรียกอะไรนะอ๋อลูกชกลูกปลาลูกตาลลูกชิดลูกอะไรกันแน่ขายกันหมดเลยค่ะมาเลยนี่อีกหนึ่งร้านที่เดินไปไหนก็เห็นคนถือ3 กล่องคิดว่าน่าจะเป็น3 กล่อง 100แน่เลยสีเขียวนี่เขาเรียกรสอะไรเอ่ยอันนี้ใบเตยนั่งอยู่ที่ร้านตัวเองอิจฉาจังเลยว่าเขาถือมาทำไมกันเยอะแยะเลยตามหาร้านอยู่ไม่ไกลเลยค่ะนะคะอยู่ในร้าน2แม่มีกรอบเงินล้านค่ะลองชิมก่อนว่าอร่อยจริงหรือเปล่ากรอบจริงอ่ะกรอบปุ๊บเข้าไปในหูเลยอ่ะอร่อยทุกร้านอร่อยมากค่ะก่อนไปขอชิมอันนี้อันนี้ไม่ได้หลอกพิมพ์นะเขาถ่ายจริงๆนะอร่อยอ่ะมันกรอบจนมันสะเทือนเข้าไปในหูเลยอ่ะปูแน่นสดใหม่ต้องหอยจ้อปูเยาวราชค่ะปูทองใช่ไหมถ้าไม่ใช่ปูทองก็ไม่ใช่ของแท้นะคะกรอบมากกรอบจริงก็สมควรได้อยู่งานอย่างนี้เนาะที่ร้านอะไรอีกเล่าเลยร้านจะคุยกับปูมาต้องร้านหอยจ้อปูทองเยาวราชนะคะรับรองอร่อยมากไปแล้วเลมอนโฮมกับข้าวกับตาก็เลมอนโฮมนะคะนี่เลยสีฟูเขาน่ากินมากเลยดูดิแต่เจ้าของร้านไม่รู้ไปไหนเจ้าของร้านเขาตัวเล็กนิดเดียวอ่ะปูโอ้ยอยู่ที่นี่ธรรมชาติลงโทษไปเฟยจะดับเนี่ยนี่เลยดูสว่างปามไม่ธรรมดานะคะปูแต่ไม่ใช่ปูกี้นะปูกี้ไงตัวมันจะใหญ่ๆตัวดำๆน่ากลัวเขาเรียกปูกี้งานไหนงานนั้นถ้างานอาหารอร่อยคุณพลาดไม่ได้เลยนะคะร้านนี้เลยค่ะข้าวกล่องสยามคิวยาวแน่นทุกงานยาวจริงๆยาวไปนู่นเลยไปฟังเสียงนะพลาดนะคะข้าวกล่องสยามเต็มปากเลยค่ะร้านนี้คือร้านอะไรเอ่ยร้านแม่ศรีนีน้ำข้าวแต่น้ำแตงโมทำกันใหม่ๆสดๆทอดกันให้เห็นกรอบจริงๆเลยลูกค้าเต็มร้านเลยนี่ทอดใหม่ๆยังร้อนอยู่เลยหนูจะขออนุญาตเอาเข้าปากเพื่อเตือนหนึ่งหูเลยนะคะเคี้ยวไปเนี่ยมันกรอบจริงๆไม่ได้โกหกนะที่หนูจะเตือนเลยอ่ะมันลั่นอยู่ในปากเลยค่ะแล้วมันอร่อยด้วยอร่อยมากเลยค่ะอันนี้มันใหญ่มากถึงมากที่สุดตอนแรกคิดว่าจะมีแค่มุมนี้มีมุมนู้นมีมุมนี้มีมุมนั้นมีทุกมุมเลยงานที่ว่าแบบอาหารทั่วไปว่าใหญ่แล้วไม่ใหญ่เท่าที่นี่รับรองว่าอาหารร้านเนี่ยเด็ดทั้งนั้นเลยเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องทำปะอ้าวมานี่เลยมากันเลยอันนี้แน่นอนที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดนี่เจ้าของร้านใจดีที่สุดเลยมาดูกรอบไร้ก้าวของแกนะต้องมาจำได้นะไม่เคยได้เสียตังค์สักครั้งเดียวเลยได้ชิมให้ดูนะว่ามันอร่อยขนาดไหนไปดูนะมันละมุนลิ้นมากเลยอ่ะหมูมันนุ่มแล้วมันมีรสแบบซอสเขาอร่อยอ่ะซอสเขาหวานเปรี้ยวๆเค็มเฮ้ยแก้มเอาทิชชู่มาเช็ดแก้มตาหน่อย วันนี้เลยอาศัยซอสร้านข้างๆเขาเนี่ยนี่เลยร้านนี้ใครว่าแซ่บแล้วไม่แซ่บเท่าร้านนี้อันนี้เพื่อนคุณใช่ไหมเนี่ยแมงดาเนี่ยไม่ใช่ยำกลางยำปูยำหมูยำเยอะแยะคนละยำต้องยำคนละยำอันนี้ยำไข่แมงดาดูยอมรับเลยนะว่าอาหารเขาเยอะมากเมนูร้านอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะแค่เชฟตุ๊กตาบอกว่าอร่อยต้องอร่อยจริงค่ะนี่เลยทุเรียนป่าละอูก็มีนะคะในงานนี้ป่าละอูอร่อยมากทุเรียนที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าทุเรียนป่าละอูนี่นอกจากที่จะมีทุเรียนเป็นลูกๆแล้วนะคะเรายังมีทุเรียนกวนด้วยกลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นมันละมุนนะคะผมไม่ลองนะอร่อยจริงอย่างเงี้ยกินตายละป่าละอูกูละอาเพราะอะไรรู้ไหมเงินหมดกับทุเรียนป่าละอูนี่เยอะมากไม่เคยได้กำไรสักมื้อเลยเห็นไหมว่าอะไรของแท้แน่นอนพลาดไม่ได้เลยมางานนี้อะไรเนี่ยแกงเขียวหวานมั้งเหมือนขนมครกอ่ะงานไหนงานนั้นต้องมีรถช่องวัดเจ็ดไม่งั้นไม่ใช่งานอาหารไทยนะคะกินของคาวก็แล้วกินของหวานก็แล้วกินของทอดก็แล้วกินหลายอย่างก็แล้วก็ยังรู้สึกไม่โล่งอะค่ะไม่โล่งใจโล่งใจเลยเรามากินของเปรี้ยวกันนี่คืออะไรดูสิคะขอจิ้มหน่อยนะคะไม่รู้จะเอารสอะไรดีกะปิแห้งกะปิโวกุ้งกะปิโวแซ่บกะปิหวานและน้ำปลาหวานวันนี้ขอเป็นน้ำปลาหวานดีกว่าไม่รู้ว่าทำตาอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตาหวานหรือเปล่าจะรู้ว่ามันหวานมากและหวานจนตาปิดเลยอะชื่อร้านอะไรนะร้านอะไรก็คือเขาต้องร้านเอานี่คือบาริกาชื่อเหมือนนางในนวคดีอ่ะชื่อก็เพราะอาหารก็อร่อยน้ำปลาหวานก็อร่อยหวานเปรี้ยวเค็มๆเราไปดูกิ่งก้านใบแช่กิ่งก้านใบเราลองมาชิมร้านนี้ซิว่ารสเป็นยังไงสดชื่นมากเลยอ่ะมันได้อีกอารมณ์แบบสุขภาพอ่ะอร่อยมากเลยมันทำจากอะไรเนี่ยสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเป็นสูตรที่บำรุงสายตาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยบีทรูทโอ้ยคนแก่กินดีติดพวกเบอร์รี่รวมนะคะพวกองุ่นแดงแอปเปิ้ลแดงพวกนี้นี่เลยค่ะเห็นไหมน้องมันน่ารักเพื่อสุขภาพนั้นเลยเนาะกิ่งก้านใบแช่กิ่งก้านใบเข้าใจชื่อร้านนะน่ารักมากเลยชิมอย่างเดียวเลยเดินชิมจนขาลากแล้วเนี่ยลากข้างหน้าลากข้างหลังเลยดูท้องซะก่อนว่าอิ่มไม่อิ่มงานนี้คุ้มจริงๆงานเขาใหญ่มากไม่ธรรมดาจริงๆมีหลากหลายรสชาติมีทั้งเปรี้ยวมีเค็มมีหวานมีแกงมีมันมีทอดมีทุกรสชิมอย่างเดียวจนไม่ไหวแล้วอ่ะต้องขอลาก่อนแต่ยังไงอย่าลืมกับข้าวกับตานะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะบายเชฟตุ๊กตาค่ะบาย